พิ่มเติมเป็นความรู้นะครับประเทศสยามนะเราใช้ชื่อสยามเนี่ยจวบจนกระทั่งปีพ.ศ. 2482จึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยนะแต่ธงไตรรงค์เนี่ยเริ่มใช้2460เพราะฉะนั้น2460 2461 2462เนี่ยเราไม่เรียกธงไตรรงค์ว่าธงชาติสยามอยู่นะจนกระทั่ง2482เราจึงเรียกธงไตรรงค์ว่าธงชาติไทยเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ธงไตรรงค์เนี่ยมาตั้งแต่ยุคสยามจนกระทั่งยุคประเทศไทยวันนี้เนี่ย93ปีละนะครับอีก7ปีจะครบ100ปีธงไตรรงค์นะครับความหมายของสีนะครับสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีเงินคือพระมหากษัตริย์เนี่ยมาจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6ซึ่งระบุไว้เลยว่าไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเห็นสีบนธงแล้วไม่รู้อะไรเลยนะแต่เป็นการรวมความสำคัญของแผ่นดินไทยทั้ง3สถาบันนะแต่อันนี้คือความหมายส่วนที่มาก็คือแดงคือที่มาของพื้นธงช้างเผือกขาวคือช้างเผือกและสีเงินคือที่มาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่1และวันพ